สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วเนาะกับจริงคลิปนี้นะคะก็จะมาทำกว่าจะเป็น1คลิปนะคะของออยนะคะแต่ว่าออยก็จะบอกก่อนเลยนะว่าออยอ่ะไม่ได้มีอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเยอะแยะเพราะว่าการที่เราเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วเราต้องรอความพร้อมทุกอย่างทุกคนมันจะไม่ได้ทำคือถ้าเรารอแบบว่าเราอยากทำคลิปแล้วรอนู่นนี่นั่นไม่พร้อมมันนู่นก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีมันไม่ได้ทำสักทีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงเราทำบนความไม่พร้อมนี่แหละมันจะทำให้เราอ่ะพร้อมทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละคลิปในแต่ละครั้งที่ออยทำคลิปออยทำยังไงบ้างออยใช้อุปกรณ์อะไรตอนนี้จะไม่สามารถโชว์กล้องได้เพราะว่ากล้องที่ออยใช้ถ่ายนะคะคือออยอ่ะเริ่มตั้งแต่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการถ่ายจนค่อยๆพัฒนามาจนกลายเป็นmirrorless ตัวเล็กก็คือ Canon G7X Mark II ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะซื้อเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูคือออยจะบอกนะว่ารายได้ที่ว่าได้มาจากการสปอนเซอร์ได้มาจากการรีวิวสินค้านี่นั่นบางทีออยไม่ได้เก็บนะออยจะเอามาเหมือนแบบว่าเอามาต่อยอดไปเรื่อยๆสมมติว่าออยได้มาก้อนนึงแล้วออยก็จะเอามาต่อยอดคือจะซื้อกล้องเพิ่มหรือว่าซื้อโน้ตบุ๊กเพิ่มมาสักตัวหนึ่งเพื่อให้แบบทำงานได้ไวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของเราด้วยเวลาเราทำคลิปอะไรอย่างนี้มันจะได้สะดวกขึ้นแล้วก็เอามาซื้อฉากเพิ่มอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยก็มาต่อยอดเขาเรียกว่าเอาเงินต่อเงินนะทุกคนอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปของในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีขาตั้งกล้องที่เป็นของจุนอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกหรือว่าจะขึ้น description ด้านล่างไว้ให้น้องสั่งซื้อตัวนี้นะคะสั่งซื้อมาจาก Shopee นะก็เดี๋ยวลองเสิร์ชดูใน Shopee แหละเขาน่าจะมีอุปกรณ์ต่อมานะคะที่เราจะต้องใช้เลยบางทีอ่ะเราไม่อยากใช้พื้นหลังเราก็จะมานั่งถ่ายคลิปตรงนี้แหละตรงข้างหน้าห้องคือจะบอกว่าห้องมันมีขนาดที่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายคลิปมันจะไม่ได้เยอะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเก็บของแล้วก็เราตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นฉากเล็กๆนะคะอันนี้เราก็จะเป็นฉากเล็กที่ออยใช้นะก็จะซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะก็นี้ราคาประมาณ500กว่าบาทขนาด 1x2 นะคะคือจะบอกว่าตัวตั้งฉากนะคนอื่นเขาอาจจะใช้เป็นขาตั้งฉากใช่ไหมแต่ว่าออยไม่ได้ใช้ขาตั้งฉากเพราะว่าอย่างที่บอกคือขนาดห้องมันเล็กมันไม่สามารถจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตรงนี้แหละอันนี้คือราวตากผ้าที่ออยอะแดปเอามาใช้ในการตั้งฉากอัดคลิปของออยนะคะคืออันไหนประหยัดได้เราก็จะประหยัดอันไหนที่เราสามารถใช้ของที่มีอยู่ได้ก็ใช้เราไม่จำเป็นต้องให้ทุกอย่างมันพร้อมเป๊ะ 100% แล้วเราค่อยลงมือทำเห็นไหมนี่ก็คือใช้ได้แล้วก็แค่นี้แหละคือใครจะไปรู้ว่ามันเป็นราวตากผ้าแต่เราเอามาอะแดปในการทำเป็นขาตั้งกล้องแล้วก็สามารถใช้ได้เห็นไหมแค่นี้คือจะบอกว่าแต่ละคลิปที่ออยถ่ายไปนะคะออยทำคนเดียวทำทุกอย่างเองแม้กระทั่งการคิดคอนเทนต์หรือว่าการตัดต่อคลิปทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นสิ่งที่ออยทำเองทั้งหมดคือออยไม่ได้ให้ใครทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคลิปมันอาจจะปล่อยออกช้าด้วยหนึ่งคือออยทำงานประจำออยไม่ได้มีเวลานั่งถ่ายคลิปทุกวัน2ก็คือว่าออยต้องตัดคลิปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งในการตัดคลิปมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลาอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่เพิ่งได้มาก็จะคือตัวนี้เป็นริงไลท์นะคะก็จะเป็นริงไลท์ขนาดเล็กคือออยซื้อมาจากตลาดนัดรถไฟรัชดาก็นี้แพงอยู่นะอันนี้ออยซื้อมา990เราไม่ได้แถมขาตั้งจะบอกว่าแพงเราไปเห็นมาจากที่ช้อปปี้900แถมขาตั้งมาด้วยเห็นไหมทุกคนคือจะบอกว่าเป็นอะไรที่เฟลมากก็จะเป็นประมาณนี้แหละข้อดีของฉากหลังที่เป็น PVC นะคะเวลาโดนไฟหรือว่าเวลาโดนแสงอ่ะเขาจะสะท้อนแสงซึ่งเวลาออกกล้องอ่ะมันสวยเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้ซื้อเป็นแบบ PVC เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้แหละแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะคะที่ใช้ในการตัดต่อคลิปแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อคลิปนะคะออยก็ใช้โปรแกรม Premiere Pro นะคะแล้วก็มีใช้ After Effects บ้างเล็กน้อยเพราะว่า After Effects ยังใช้ไม่ค่อยคล่องก็จะเป็นประมาณนี้แหละในการตัดคลิปในการอัดคลิปของออยในแต่ละครั้งนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะลองทำคลิปอะไรอย่างงี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าออยไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะออยเริ่มจากการที่ไม่มีแล้วค่อยๆเพิ่มมาสิ่งที่เราขาดเราก็เก็บต่างเงินที่เราได้มาเอามาต่อเงินอีกทีนึงถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ